ในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการต่อเส้นวาสนาแต่ที่เราเคยเห็นที่กำลังโด่งดังอยู่ในโลกออนไลน์หลายๆคนจะเป็นการสักลายมือวันนี้เนี่ยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าเราจะมาบ้านคุณจุ๋มมิรันตีซึ่งวันนี้เรานั่งอยู่กับเธอแล้วนั่นเองค่ะนะคะสวัสดีค่ะและที่สำคัญวันนี้เนี่ยเราเนี่ยมีโอกาสแบบ Exclusive มากๆกับครูบาที่ถือว่าเป็นคนแรกเลยเนาะในเรื่องของการต่อเส้นวาสนาแบบไม่ได้สักลายมือแต่บอกได้เลยว่าต่อปุ๊บแล้วปังจริงๆโอ้โหคือต้องบอกนี้ก่อนการโดยปกติทั่วไปตอนนี้คนกำลังเป็นกระแสใช่ก็เป็นกระแสเนาะก็คือจะต้องไปสักเพื่อที่จะเพิ่มวาสนาตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เผอิญว่าเราก็ได้ไปกราบครูบาพัดเชื่อไหมตอนแรกเราไม่รู้ด้วยนะว่าท่านต่อลายมือว่าท่านเนี่ยต่อลายมือเราไม่รู้จนมีลูกศิษย์ท่านนะกระซิบบอกเรามาว่าคุณจุ๋มไปถึงที่รู้ไหมว่าท่านดังเรื่องอะไรไม่รู้ฉันจะไปกราบสี่หูห้าตาก็เลยบอกตรงๆว่าฉันจะไปกราบสี่หูห้าตาเพราะว่าสี่หูห้าตาที่วัดของครูบาพัดท่านไม่เหมือนที่อื่นฉันก็ตั้งใจจะไปกราบสี่หูห้าตาพอฉันไปเสร็จปุ๊บก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอกลางคืนฉันไปไลฟ์พอตอนเช้าลูกค้าฉันบอกว่าพี่จุ๋มไปถึงที่ต้องต่อเส้นวาสนาเราไปเรียนกราบครูบาพัดกันดีกว่าว่าตัดตรงไหนเธอนมัสการนะคะครูบาพัดขออนุญาตเรียกครูบาถูกไหมคะเจริญพรขออนุญาตถามดีกว่าว่าอย่างในเรื่องของการต่อเส้นวาสนาในเรื่องการต่อลายมือของครูบาพัดมันเป็นอย่างไรคะก็คือวิชาที่ครูบาเรียนมาเนาะค่ะก็จะเป็นวิชาการต่อเส้นวาสนาซึ่งสืบทอดกันมาหลายสิบปีละสืบทอดกันมาแต่รุ่นครูบาอาจารย์ของครูบาเนี่ยก็ทำมาก็นานมากละเป็นคนแรกๆในเมืองไทยที่ทำมาเนาะเฉพาะที่ครูบาทำมานี่ก็เกือบ20ปีละค่ะประมาณ20ประมาณเกือบ20ปีโดยการต่อใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่การสักอย่างครูบาพัดต่อเส้นลายมือมันเป็นยังไงนะคะคือก็จะใช้เธอต้องรองใช้มีดเนี่ยในการต่อกับน้ำมันว่านน้ำมันว่านไก่แดงซึ่งเป็นน้ำมันที่มีอิทธิคุณด้านเมตตาโชคลาภเงินทองเพราะทางสายวิชาของครูบาเนี่ยเชื่อว่าการต่อเส้นวาสนาเนี่ยถ้าใช้วิธีการสักลายมือมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาไม่ใช่3เดือนหรอคะมันเปลี่ยนแต่หลายคนเขาบอกว่า3เดือนแล้วเนาะลายมือมนุษย์เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาใช้ระยะเวลาช่วงนึงเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดค่ะถ้าเราสักลงไปแล้วเนี่ยวันนี้มันดีก็จริงแต่ถ้าวันหน้าเส้นที่มันงอกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเส้นที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันไปทำมุมองศากับสิ่งที่เราสักไปในมุมที่ไม่ดีมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีขึ้นมาได้ถึงแม้ช่วงแรกจะดีเนี่ยแต่พอนานๆไปเนี่ยเวลาลายมือเราเปลี่ยนมันก็อาจจะส่งผลที่เป็นลบแทนที่จะเป็นบวกได้ก็ซึ่งเป็นความเชื่อในสายวิชาของครูบาเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับท่านอื่นเนาะบางทีท่านอื่นก็มีความเชื่อแตกต่างกันไปแต่ในแต่ละสายวิชาแต่ทางสายของครูบาเนี่ยเชื่อว่าอย่างนี้อย่างนี้แล้วความพิเศษอะค่ะครูบาพัดเวลาเราต่อแล้วหลายคนก็จะมีความเชื่อว่าเส้นที่ต่อเนี่ยมันต่อเส้นวาสนาเส้นเงินเส้นความรักอะไรอย่างนี้เลยไหมคะในสายของครูบาเนี่ยจะเน้นที่เส้นวาสนาเพราะถือว่าถ้าวาสนาดีทุกอย่างก็ดีคนเราถ้ามีวาสนาดีทุกอย่างก็จะดีทั้งหมดวาสนาเนี่ยแปลว่าอุปนิสัยแปลว่าความเคยชินถ้าเราเคยชินกับความดีความมั่งคั่งความร่ำรวยมันก็จะส่งผลในระยะยาวจริงไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นที่เส้นวาสนาแต่ก็จะมีเส้นพิเศษบางเส้นที่จะต่อเพิ่มให้สำหรับเพื่อเสริมความแรงความเร็วให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกความแรงค่ะใช่หนูมีข้อสงสัยค่ะด้วยตัวหนูเองเนี่ยหนูสักลายมือมาแต่ก็บอกตรงๆว่าตั้งแต่สักมาเนี่ยชีวิตไม่ได้ปังนะคะพังพอพานค่ะแล้วหนูก็ถอนหนูบอกว่าหนูถอนจนกระทั่งหนูได้ไปต่อเส้นวาสนากับครูบาพัดนะคะอาจารย์คือต่อมาแล้วใช่ไหมต่อมาแล้วค่ะคือปกติอะการเส้นเราอะเราไม่มีเส้นตรงนี้เลยเส้นเราไม่มีเส้นตรงนี้แต่พอหลังจากที่ครูบาท่านลงให้เราอ่ะอยู่ดีเส้นนี้เราขึ้นอ๋อเหรอนี่คือเส้นวาสนาใช่อันนี้ตัวเรานะครูบาอย่างผู้หญิงนี่มือซ้ายผู้ชายมือขวาแล้วถ้าเป็นกระเทยอะคะได้ทั้งสองมืออ๋อจะมือไหนก็ได้ใช่ไหมเธอก็เป็นสิทธิพิเศษนี่ไงลอยมือลอยเสือเนี่ยทีนี้จุ๋มก็อยากจะถามอะค่ะว่าอย่างที่เมื่อกี้ครูบาท่านกล่าวคือหลายๆคนเขาก็ไปสักเนาะเราไม่ได้บูลลี่ใครไม่ได้ถึงใครแต่เราแค่อยากถามเป็นความรู้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราสักไปแล้วพอลายมือเราเส้นเราเกิดขึ้นเรื่อย
มันก็จะกลายเป็นองศาที่ผิดพลาดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราต่อเส้นวาสนาค่ะต่อให้ลายมือเราเปลี่ยนยังไงก็จะไม่มีผลก็จะไม่มีผลก็จะมีผลก็จะมีแต่ดีขึ้นไปเพราะสิ่งที่งอกขึ้นมามันก็จะงอกไปในทางที่ดีที่งอกเพิ่มขึ้นมาจริงๆหลายคนเวลาการต่อเส้นวาสนาของครูบาเนี่ยเจ็บไหมฮะมันเป็นคำถามพื้นฐานที่คนต้องถามเพราะว่าไม่เวลาสักลายมือมันเจ็บเพราะเข็มมันจิ้มมือไงแล้วความยาชาแล้วยาชาอีกความเจ็บของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะบางคนในระดับนี้อาจจะเรียกว่าเจ็บแต่บางคนในระดับนี้อาจจะเรียกว่าไม่เจ็บแต่ก็ถามว่าเจ็บน้อยกว่าสักไหมเจ็บน้อยกว่าสักเยอะมากมันแทบไม่เจ็บเลยก็ว่าได้สำหรับบางคนแต่คือจะเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์จุ่มนี่แหละทักคุณโบกัสเนี่ยงานเข้าเต็มเลยเพิ่งต่อเส้นกับท่านเมื่อกี้เองเราก็ขับรถไปด้วยเล่นไลน์ไปด้วยเนี่ยก็เลยรีบเบิ่งมาเริ่มจากลูกค้าไปรีวิวค่ะว่าต่อไปเสร็จแล้วงานเข้าแล้วฉันก็ขับรถด้วยคุยไลน์ด้วยอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้โอเคฉันเข้าใจคือต้องเข้าใจว่าขับรถไม่เคยเกิน60พาร์ทานและอยากออกเบนซ์ค่ะแต่ขับแค่นี้อยากออกกับเพื่อนแต่จะบอกว่าวันนี้เนี่ยคือตั้งใจมาเจอครูบาพัดเลยแล้วก็เบื้องต้นก็ได้มีการศึกษาข้อมูลของครูบาพัดมาเขาเรียกว่าเป็นศาสตร์พรหมศาสตร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือศาสตร์ดั้งเดิมเนี่ยศาสตร์การต่อลายมือเนี่ยเป็นของท่านอาจารย์ยกพลซึ่งท่านเสียชีวิตไปหลายปีละค่ะท่านทำมาตั้งแต่สมัยท่านหนุ่มๆแล้วก็คือไม่ต่ำกว่า 40-50 ปีค่ะแล้วคือพอครูบาไปสืบทอดจากท่านเนี่ยก็ทำมาประมาณเกือบ20ปีก็นั่นเพราะนั้นวิชาเนี่ยสายในสายของครูบาโดยเฉพาะเนี่ยก็จะสืบกันมาประมาณ60ปีละถ้าจะทำนั้น20ปียังไม่ได้บวชเลยใช่ไหมเจ้าใช่สมัยก่อนเป็นฤาษีก่อนเป็นฤาษีซึ่งหลังจากสืบทอดวิชาการต่อเส้นวาสนาจากท่านอาจารย์ยกพลมาแล้วเนี่ยก็ได้มาวิชาศึกษาวิชาพรหมศาสตร์จากท่านตาโพซึ่งท่านตาเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดวิชาทางพรหมศาสตร์ให้แล้วก็ได้นำเอาวิชาทั้งสองแขนงเนี้ยมาเสริมกันมาผนวกกันเพื่อให้ผลที่ต่อไปเนี่ยเร็วแรงและดียิ่งขึ้นนี่ไงจึงถือว่าเป็นสายวิชาเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าผนวกวิชาของทั้งสองศาสตร์เอาไว้ค่ะวันนี้เราเชื่อได้เลยว่าเขาก็จะเด็ดไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่นี่ก็คือได้สองศาสตร์มารวมกันถ้าสองศาสตร์รวมกันก็ทำให้เฮงปังรวยดังโอ้โหสนไหมแน่นอนคือวันนี้เนี่ยมาหาท่าอาจารย์แล้วนะต้องเชิญนั่งต้องมาแล้วค่ะนะคะกับครูบาพัดนะคะอย่างคุณจุ๋มทำแล้วใช่ไหมอ๋อจะเหลือระจ้าฉันทดลองก่อนคือจะบอกฉันก็รีบโทรหาเลยโบกาสฉันมีที่ดีคนนี้เขาก็ไม่รีรอค่ะเธอฉันทำด้วย เราก็จะไปกันเป็นแพ็คคู่ใช่นั่งค่ะคุณวันนี้คุณผู้ชมพร้อมแล้วนั่งใครที่อยู่ในรายการแล้วก็รู้สึกว่าอยากมาต่อเส้นวาสนากับครูบาพัดเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้กันว่าไปที่ไหนวัดธรรมชัยมงคลค่ะแล้วก็ใครที่อยู่กรุงเทพเนี่ยเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกับครูบาส่วนตัวว่าอยากจะนิมนต์3เดือน1ครั้งเพราะอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ต่อกัน3เดือนเนาะก็จะ3เดือน1ครั้งเราก็จะนิมนต์ครูบาพัดมาก็จองคิวครูบาพัดอย่างนี้เวลาคนที่ทำก็คือต้อง3เดือนครั้งหรือว่าอย่างโอกาสทำอีก3เดือนมาทำต่อเลยอ่ะอยู่ที่โอกาสเนาะบางทีถ้ามีโอกาสที่จะได้เจอก่อนก็เขาเรียกเป็นการเสริมนั่นแหละเนาะเป็นการเสริมดวงชะตาต่อเส้นวาสนาวิชาศาสตร์พวกนี้มันเหมือนกับน้ำหอมที่เรายิ่งใส่มันก็ยิ่งหอมเหมือนกับฟืนไฟถ้าเรายิ่งใส่ฟืนเข้าไปไฟก็ยิ่งลุกโชนช่วงเหมือนกันวิชาพวกนี้เหมือนกันงั้นเดี๋ยวเรามาลองดีกว่านี่ไงยิ่งใส่ยิ่งหอมคุณจุ๋มทำแล้วใช่ไหมคะวันนี้ทำเพิ่มไหมคะขออนุญาตนั่งขออนุญาตนั่งในแบบที่สบายๆแล้วกันนะคะตอนแรกฉันก็ยังไม่ได้เพิ่มค่ะเอ้าเหรอพอหลังจากครูบาบอกว่าเหมือนน้ำหอมเธอยิ่งฉีดยิ่งหอมฉันจะเติมให้มันต้องยังไงครับต้องถอดแบนไหมคะอ่าก็มีนะเครื่องรางเยอะ รูปหน้ารูปตาที่ถามสิ่งที่ต้องการสาธุสาธุสาธุ
เฮงๆรวยๆสมปรารถนาทุกประการแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเอาไปครบสูตรในเรื่องของการมูเตลูเลยนั่นเองค่ะนะคะไม่เจ็บเลยจริงนี่ไงลูกค่ะลูกค่ะแล้วก็ป้ายขึ้นนะคะลูกค่ะเป็นสิริครูบาหนูขออนุญาตถามหน่อยว่าพอเวลาที่เราต่อเส้นวาสนาแล้วเนี่ยเราต้องมีวิธีปฏิบัติอะไรยังไงบ้างนี่ค่ะนี่ไงเราแจกเลยก็คือข้อห้ามหลังต่อเส้นวาสนาถือศีล5อย่างเคร่งครัดงดกินมะเฟืองมะขามป้อมงดกินผักเครือเถาทุกชนิดคืออะไรนะผักเครือเถางดกินผักลอยน้ำทุกชนิดงดกินเนื้อวัวเนื้อควายนะคะก็ถือว่าด้วยแรงศรัทธาเนาะใช่ไหมเราจะบอกว่าเราทำมาแล้วอะแล้วเรารู้สึกดีโอกาสเราก็อยากบอกต่อกับคนที่เรารักค่ะให้เขาได้ดีเหมือนเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วอย่างที่บอกว่าคนเราถ้ามีวาสนาดีมีโชคลาภดีอะเธอทำอะไรมันก็เจริญรุ่งเรืองไปทุกอย่างไม่ว่ามีคนเคยสอนหนูค่ะคนที่โชคลาภวาสนาดีขายขี้ยังรวยจริงจับอะไรมันก็ได้เงินทำอะไรมันก็ได้เงินทุกอย่างฉะนั้นถ้าเรามีวาสนาดีอะค่ะทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดเลยค่ะประมาณนี้อ่ะสุดท้ายครูบาพัดขาอยากให้ฝากอะไรหน่อยได้ไหมคะอ่ะก็ขออำนวยพรไปยังสาธุชนทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็ดีหรือได้รับฟังหลังจากนี้ก็ดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นจากอุปสรรคและสติและปัญหาต่างๆขอให้มีสติปัญญาและความกล้าหาญเพียบพร้อมที่จะนำมาแก้ปัญหาจะผ่านเข้ามาและขอให้ทุกท่านเจริญโลกเจริญธรรมการเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลหยิบจับสิ่งใดขอให้กลายเป็นเงินเป็นทองในการทุกเมื่อเทอญสาธุคุณจุ๋มฝากสักนิดนึงเราก็อยากจะบอกทุกคนว่านะคะเชื่อมั่นและศรัทธาไม่เคยทำให้ใครจนแต่ที่สำคัญต่อให้คุณจะมูแค่ไหนบรรจุมาเราจะมูเตลูแค่ไหนเราจะไปหาของดีขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำมาหากินค่ะแล้วจุ๋มรับรองว่าจุ๋มกับโมกัสจะพาไปหาที่ดีที่ปังที่เฮงส่งต่อให้ทุกคนเรื่อยๆจากใจพวกเราทั้งสองคนค่ะไปแล้วนะปิดคลิปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ